สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวธาตุไฟทุกคนนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักให้กับเพื่อนๆชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์และก็ธนูนะคะคลิปนี้มีผลตั้งแต่วันนี้เลยไปจนถึงประมาณกลางเดือนหน้าเอฟจะออกคลิปใหม่มาให้นะคะผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีเมษสิงห์และก็ธนูสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะเอฟจะกรอกไว้ที่ช่อง description ข้างล่างและความคิดเห็นด้านล่างให้ว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรนะคะไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วค่ะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็อาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณและคนรักของคุณนะคะและหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกๆจากเอฟนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยที่เอ็มมองเห็นจากการเปิดอ่านไพ่คืออะไรมีคนเดินจากคุณไปทั้งที่รักมากมายเหลือเกินนะคุณในใจของเขาเนี่ยคืออะไร The Empress The Empress สุดที่รักของเขาผู้ที่เป็นที่รักของเขาทำไมเอฟถึงอ่านอย่างนี้เพราะว่าเอฟจับไพ่ดอกไม้ได้ Destinyพรหมลิขิตบุพเพสันนิวาสใจจริงของเขาหนักหวงแขนคุณมากมายโหยหารักใคร่ในตัวของคุณอยากจะอยู่ใกล้เพื่อคอยปกป้องคุ้มครองอยากจะอยู่เพื่อคอยให้ความมั่นคงทางจิตใจอยากจะทำอย่างนั้นให้กับคุณทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นหัวใจให้กับคุณเสมอแต่ทุกทรมานใจเหลือเกินณเวลานี้ที่ต้องเดินจากคนไป5เหรียญมีเหตุการณ์จำเป็นเขาอาจจะอยู่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต้องเดินทางไกลด้วยเหตุการณ์สถานการณ์โลกณเวลานี้ทำให้เขาไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนี้เพื่อคอยดูแลเอาใจใส่และปกป้องดูแลคุณได้แต่โปรดจงรู้เอาไว้คุณเป็นเจ้าของดวงใจของเขาอยู่เสมอนะคะเขารักคุณอยู่เสมอและเขาอยากจะมอบแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณอยู่เสมอความรู้สึกในใจของเขาได้อะไร1ถ้วยเขาเป็นคนที่ไม่พะวงสงสัยหรือว่าคุณจะรักเขาหรือเปล่าก็อาจจะมีสงสัยอาจจะมีอยากรู้บ้างอาจจะมีอยากเล็กๆให้คุณรักเขาบ้างแต่ถึงคุณจะไม่รักเขาก็ไม่เป็นไรเลยเขาเพียงได้รักคุณอยู่มากมายฝั่งเดียวก็เพียงพอนะคะคนผู้นี้เป็นอย่างนี้ขอเพียงเขาได้รักคุณแค่นั้นเพียงพอแล้วสำหรับชีวิตของเขาคุณคือความรักของเขาและเขารู้สึกอะไรอีกเขารู้สึกว่าเขาเดินจากสุดที่รักของตัวเองไปไกลแสนไกล6ดาบ8ถ้วยมองหม่นก้มหน้าทุกระทมหัวใจที่ต้องเดินจากสุดที่รักของตัวเองไปไกลแสนไกลไม่อาจจะอยู่ตรงนั้นเพื่อแสดงออกทางความรักต่อคุณได้เขาทุกระทมจิตใจเหลือเกินณเวลานี้เขากำลังเผชิญอยู่กับปัญหามากมายหนักหน่วงจริงๆในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าคนผู้นี้จะต้องเจอกับอุปสรรคใดๆในชีวิตเจอปัญหาอะไรเขาสามารถแก้ไขไปได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าตัวตนของเขานั้นเป็นคนที่เข้มแข็งและเป็นเลือดนักสู้อยู่ในตัวตนของตัวเองแต่ไม่เคยมีครั้งใดเลยที่จะรู้สึกทุกข์ระทมเหมือนเช่นในรอบนี้ในรอบช่วงอายุนี้ของชีวิตไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เจ็บปวดแล้วก็ทุกข์ระทมเช่นนี้เพราะว่าเมื่อวันนี้ได้มารักคุณต้องเดินห่างจากคุณไปเช่นนี้เดินจากสุดที่รักของตัวเองไปเช่นนี้รวมทั้งมีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตอยู่ณเวลานี้ยิ่งเจ็บปวดเหลือเกินเพราะเขาไม่ได้มีหัวใจอยู่กับตัวเองหัวใจของเขาไม่ได้อยู่กับตัวเขาเองนะคะมันถึงมีความรู้สึกว่าเขาเดินออกมาจากดวงใจของตัวเองเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินทุกข์ระทมเหลือเกินเพราะเขาเอฟคิดว่าเขาไม่ได้ทุกข์เท่าไรหรอกกับการที่เขาไม่ได้อยู่ใกล้คุณไม่ได้รับความสุขจากคุณเขาทุกข์ใจเพราะว่าเขาไม่ได้มีสิทธิ์อยู่ตรงนั้นเพื่อทำให้คุณมีความสุขเขาทุกข์ใจเพราะว่าเขากลัวว่าคุณจะคิดว่าเขาไม่รักคุณนะคะเขารักคุณมากจนกระทั่งไม่ว่าคุณจะรักหรือไม่รักเขาก็ช่างแต่อย่าได้คิดเลยนะว่าเขาไม่ได้รักคุณนั่นเป็นความเจ็บปวดอย่างที่สุดของเขาหากเขาจะคิดว่าคุณเข้าใจผิดว่าหัวใจของเขาไม่ได้รักคุณนะคะ
ฝั่งของคุณได้อะไรราชาถือไม้เท้าเอ็ดคิดว่านี่เป็นตัวตนของเขาคุณเคารพการตัดสินใจของเขาคุณคิดว่าเขาคิดมาดีแล้วคนผู้นี้คิดมาดีแล้วเพราะว่าคุณก็รู้จักตัวตนของเขาดีราชาถือไม้เท้าแล้วก็เฮอร์มิตคุณรู้จักเขาดีหากเขาตัดสินใจหากเขาได้ตัดสินใจทำอะไรนั่นคือสิ่งที่ต้องยอมจำนนนั่นคือสิ่งที่คุณควรเคารพนั่นคือสิ่งที่คุณควรเชื่อในการตัดสินใจของเขานะคะและไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามคุณก็รักเขาอยู่เสมอนั่นแหละราชินีถือถ้วยคุณยังรักเขาอยู่เสมอรักเขาพร้อมๆกับ move on ชาริออตรักเขาและเดินหน้าต่อในชีวิตของตัวเองต่อไปนะคะแม้ว่าเขาจะเดินจากและทิ้งจากคุณไปคุณก็ไม่เคยมีความรู้สึกว่าโกรธเกลียดชังอะไรเขาอยู่ในจิตใจของตัวเองเลยคุณรักเขาอยู่เสมอและคุณเคารพตัวตนของเขาอยู่เสมอเพราะคุณรู้ดีว่าคนผู้นี้เป็นคนที่มีเหตุผลเวลาที่ตัดสินใจทำอะไรเขาย่อมคิดมาดีแล้วว่าสิ่งนี้ดีที่สุดต่อทุกๆคนทีนี้ในใจของคุณได้อะไรคุณปลอบโยนตัวเองคุณปลอบใจตัวเองด้วยการขยันทำงานเหลือเกิน5ถ้วยคุณปลอบใจตัวเองด้วยการขยันทำงานหาเงินเหลือเกิน8เหรียญขยันทำงานทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องหาเงินทำอะไรก็ได้ที่คุณรักทำอะไรก็ได้ที่คุณจะหมกมุ่นอยู่ในตัวของเรื่องราวนั้นๆและคุณจะไม่ต้องใช้เวลามาหมองเศร้าคิดถึงเรื่องเขามากมายคุณพยายามจะไม่อยู่นิ่งเพื่อที่จะได้ไม่ต้องคิดถึงเพื่อที่จะได้ไม่ต้องระทมทุกข์อะไรและคุณทำได้ดีนะคะแม้มันจะมีอยู่ช่วงระยะเวลาหลายๆครั้งหลายๆหนที่คุณรู้สึกว่าคุณเศร้าใจอย่างแปลกประหลาด อีกแล้วที่เอฟจะอ่านว่าเป็นความเศร้าที่ไม่ใช่ของคุณเป็นความเศร้าที่ส่งมาจากที่ไกลๆThe moon เหมือนเป็นสิ่งเหมือนเป็นความรู้สึกของใครสักคนที่ส่งลอยมาในอากาศแล้วส่งมาถึงคุณเหมือนเป็นความเศร้าของใครบางคนที่ส่งมาถึงคุณเพราะคุณรู้สึกว่าคุณจัดการความเศร้าของตัวเองได้ดีแต่บางครั้งคุณก็รู้สึกแบบรู้สึกเหมือนใครบางคนกำลังร้องไห้คิดถึงคุณอย่างนั้นไหมมาดูในอนาคตคุณได้อะไรนะคะความสัมพันธ์มันเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ความสัมพันธ์ในอนาคตนะมันจะมีโอกาสได้หวนกลับมาหากันแต่มันใช้ระยะเวลานานต่อสู้อีกนานเพราะว่าคนนี้อยู่ในช่วงวิบากกรรมนะคะขออ่านไพ่ของความสัมพันธ์ก่อนแล้วเราค่อยไปดูไพ่ของตัวตนในอนาคตเพื่อความสอดคล้อง5ถ้วย6ดาบคุณรู้ไว้ก็พอว่าเขาไม่ได้อยากจากคุณไปไหนเขาแบกความทุกข์ความเศร้าความหมองหม่นหัวใจเอาไว้กับตัวเองอยู่เสมอ9ดาบค่ำคืนเขานอนไม่เคยหลับเขาวิตกกังวลและมีความระทมทุกข์ภายในจิตใจคนผู้นี้ไม่เคยต้องปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองเอฟมีความคิดเช่นนั้นไม่เคยต้องเก็บความรู้สึกของตัวเองจนอึดอัดหัวใจมากมายขนาดนี้ไม่เคยต้องแซงทำเป็นไม่รู้สึกอะไรขนาดนี้เขาจึงเจ็บมากมายจริงๆอึดอัดและทุกข์ระทมอยากเจอคุณเหลือเกินอยากพูดคุยกับคุณเหลือเกินอยากพูดบอกกับคุณออกไปตรงๆว่ารักคุณคนเดียวเท่านั้นอยากบอกให้คุณรู้ว่ารักคุณจริงๆคนเดียวเท่านั้นหนึ่งดาบ The Lover แค่นั้นก็เพียงพอไม่ว่าจะต้องได้รับสิ่งใดตอบแทนมาจากคุณแค่ขอให้คุณได้รู้ว่าเขารักคุณเท่านั้นรู้สึกว่าเขาเพียงพอต่อสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วมักน้อยไม่ได้อยากได้อะไรมากมายนะคะและในอนาคตเอฟเปิดไพ่ได้อีกว่ามันจะมีการกลับมาหากันไหมต้องใช้ระยะเวลายาวนานไพ่ของเหรียญขึ้นมา8เหรียญไม่ใช่ภายในปีนี้แน่นอนแต่ปีนี้มันก็อีกไม่กี่อาทิตย์แล้วนะคะ
8เหรียญแล้วก็1เหรียญใช้ระยะเวลาแต่ว่าช้าๆอย่างมั่นคงเพราะว่าคนผู้นี้กำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเจริญเติบโต8เหรียญ1เหรียญ5ไม้เท้าเขาอยู่ในช่วงมรสุมแห่งชีวิตซึ่งคุณไม่มีสิทธิ์ต้องอยู่ในชีวิตของเขาช่วงเวลานี้นั่นหมายความว่าอะไรชีวิตของคุณไม่ได้มีวิบากมาร่วมกันกับเขาแบบที่เขาต้องประทมทุกข์อะไรในช่วงนี้เขาจำเป็นจะต้องรับเคราะห์ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะได้กลับมาหาคุณนั่นคือสิ่งที่เอฟเปิดได้6ถ้วยการกลับมาอีกครั้งหนึ่งราชินีถือถ้วยการกลับมาหาสุดที่รักอีกครั้งหนึ่งมันมีห่วงของพรหมลิขิตโชคชะตากำหนดเอาไว้แล้ววิวเดอะวิวThe Wheel of the Year กงล้อแห่งโชคชะตาโชคชะตาวาสนากำหนดเอาไว้แล้วว่าตอนไหนช่วงไหนรู้ไว้ก็พอว่าคุณเป็นสุดที่รักในดวงใจหนึ่งเดียวในดวงใจก็เพียงพอแล้วเขาคนนี้จำเป็นจะต้องใช้เวลาในการปรับแต่งจัดระเบียบชีวิตของตัวเองก่อนที่จะกลับมาหาคุณได้อนาคตแต่ละคนแต่ละฝ่ายจะเป็นยังไงนะคะอนาคตของเขาก่อนหนึ่งคาถาเขาจะเข้ามาขอโอกาสคุณอย่างแน่นอนในอนาคตมาแบบเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณแบบเคลียร์ชัดเจนโดยไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคขัดขวางอีกต่อไปแล้วเขาจะต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อคุณราชาถือไม้เท้าแล้วก็ราชินีถือเหรียญอันที่จริงณเวลานี้เขาก็ทำทุกอย่างเพื่อคุณอยู่แล้วนะคะแต่ในอนาคตมันจะดีซะยิ่งกว่านี้อีกเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้รับจากเขานะเขาจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณได้เลยเขาจะทำให้คุณอบอุ่นหัวใจถูกได้รับการปกป้องถูกได้รับการเอาใจใส่ได้รับคุณค่าในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิตอย่างสุขสบายเมื่อมีเขาในชีวิตมาดูในฝั่งของคุณได้อะไร1ดาบแล้วก็7เหรียญคุณต้องมีความอดทนอย่างแข็งแกร่ง1ดาบ7เหรียญการรอคอยแต่การรอคอยของคุณน่ะมันจะได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความปราบปลื้มหัวใจแสงอาทิตย์จะส่องมาถึงคุณนะคะ The Sun ไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับแต่ก่อนที่จะได้รับสิ่งนั้นคุณจะต้องแน่วแน่รอคอยเอฟไม่อยากจะอ่านให้มันเป็นไพ่ของการรอคอยคุณอย่าทำตัวแบบรอคอยเงาหงอยและเศร้าซึมมันแปลว่าใช้ระยะเวลาในการใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่จำเป็นจะต้องรอคอยมันใช้ระยะเวลาหน่อยไม่จำเป็นจะต้องใช้ความอดทนและรอคอยคุณมีความสุขไปแต่ละวันแต่ละวันในชีวิตของคุณเรื่อยๆเมื่อคนผู้นี้หวนกลับมาหาคุณ The Emperor ไพ่จักรพรรดิตอนแรกเขายังไม่เป็นสิ่งนี้ตอนที่เขากลับมาหาคุณเขาคือสิ่งนี้แล้วแล้วก็ The Sunโชคชะตาน่ะหมุนให้เขาไปเพื่อพัฒนาตัวเองและเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อกลับหวนกลับมาหาคุณแบบเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะเพื่อที่เอ็มเพรสนี่อยู่ยังมีความสุขนั่นเอง The Star แล้วก็ The World ชีวิตของคุณนะจะเบิกบานใจโลกของคุณจะเต็มไปด้วยความสดใสและความสุขเมื่อเขากลับมาชีวิตของคุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขใจไม่มีความวิตกกังวลและความเครียดใดๆอยู่ในโลกของคุณอีกต่อไปในอนาคตอันที่จริงแล้วนะไม่ใช่แค่ฝั่งของเขาที่ต้องแยกจากคุณไปเพื่อพัฒนาตัวเองทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะได้มีคุณในชีวิตเอฟมีความรู้สึกว่าเขาก็รู้ว่าตัวตนของคุณควรอยู่แบบไหนอย่างไรอย่างนั้นนะคะเขารู้มันเขาก็มีเซนส์สัมผัสมีสัญชาตญาณในตัวตนของตัวเองเช่นเดียวกันว่าควรทำอะไรเพื่อคุณ
คุณก็มีช่วงเวลาห่วงเวลาแห่งชะตากรรมที่ต้องทำอะไรบางอย่างในชีวิตเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานี้มาเพื่อให้คุณพิสูจน์ตัวตนของตัวเองคุณอาจจะเคยคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนแสนดีแสนน่ารักเป็นคนรักที่ดีแล้วนะนั่นเป็นแค่ความคิดนั่นเป็นแค่จินตนาการยังไม่ได้ลองพิสูจน์อย่างจริงจริงจังๆกับสถานการณ์และสถานการณ์ใดๆก็ไม่อาจจะส่งมาพิสูจน์คุณได้เพราะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยคุณผู้นี้หากอยู่กับความสัมพันธ์แบบใดก็จะสามารถพยุงให้ความสัมพันธ์นั้นดีเลิศเลอสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความอบอุ่นหัวใจและความเบิกบานได้เสมอไม่มีอะไรมาทดสอบคุณได้คุณทำให้ดีที่สุดได้ก็คุณเป็นธรรมชาติของคุณเองที่จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นแสนดีแสนอบอุ่นหัวใจรูปแบบความรักทั่วไปไม่สามารถจะทำให้คุณพิสูจน์ตัวเองได้มีแต่สิ่งนี้เท่านั้นนะคะสิ่งที่คุณจะต้องพิสูจน์ก็คือแม้ไม่มีใครอยู่ใกล้ก็มีความรักอย่างสุดหัวใจนะแม้ไม่มีใครรักคุณก็มีความสุขนะและเข้าใจในความรักมีตัวตนอยู่อย่างการเป็นที่รักไม่รู้แต่เอฟคิดว่ามีบางคนทำได้และมีคนที่เข้าใจได้ด้วยตัวเองด้วยวิถีเช่นนี้นะคะเคยรู้สึกไหมอยู่เฉยๆก็รู้สึกแบบเหมือนได้สัมผัสอันเป็นทิปอะไรอย่างนี้นะมันไม่ใช่เรื่องโกหกหรืออะไรนะคะมันเป็นจริงอยู่ทำงานหรืออะไรรู้สึกตัวตนอยู่กับตัวเองนี่แหละจะนอนจะหลับแค่ความคิดของตัวเองก็ทำให้ตัวเองนั้นรื่นรื่นไทยเหมือนได้สมบัติอันเป็นทิพย์น่ะคุณจะได้รู้จักความรู้สึกแค่นั้นเอฟมีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะไพ่ออกมาบอกกับคุณว่าอะไรไพ่ออกมาบอกว่าของคุณดีอยู่แล้วไม่ต้องรู้สึกว่าตัวตนของตัวเองนั้นไร้คุณค่าหรืออะไรเลยคุณมีของดีอยู่แล้วนะคะราชินีถือถ้วยไพ่ของพระจันทร์ดมูลขึ้นมาคุณมีของดีอยู่แล้วของคุณนั้นดีอยู่แล้วคุณอาจจะเป็นผู้ที่มีจันทร์มหาอุดหรือศุกร์มหาอุดในดวงชะตาความเป็นสุดที่รักในตัวตนของตัวเองของคุณดีอยู่แล้ว3เหรียญไพ่ของดมูลราชินีพระจันทร์คุณทำไว้ดีอยู่แล้วไม่ต้องวิตกกังวลใดๆว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปในอดีตนั้นไม่ถูกต้องคุณทำดีที่สุดเป็นสิ่งที่ควรเป็นและคงอยู่และต่อไปนี้ลองคงมันเอาไว้คงสิ่งนั้นเอาไว้และลองรักแบบไร้เงื่อนไขให้ได้ดูซิว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นราชินีถือดาบยืนยันที่จะเป็นสิ่งนั้นของตัวเองต่อไปเรื่อยๆเพราะดูสิ่งที่คุณเป็นต่อใจของเขาสิราชินีพระจันทร์แล้วก็สามเหรียญเขารักคุณมีคุณคนเดียวเท่านั้นในหัวใจในสายตาเขาก็แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้เขาก็ระลึกถึงคุณอยู่เสมอไม่เคยเอาคุณออกไปจากสายตาหรือหัวใจได้เลยนะคะและคนผู้นี้ณเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องผ่านมรสุมชีวิตโชคชะตาชะตากรรมที่อัจฉริยะนี้ผสมผสานกันอย่างแปลกประหลาดให้เขาผู้นี้ต้องเผชิญกับชะตากรรมห่วงแห่งความระทมทุกข์ของตัวเองและให้คุณได้เผชิญชะตากรรมที่จะต้องฝึกฝนตัวเองทดสอบตัวตนของตัวเองจิตใจสภาวะจิตใจของตัวเองให้หาวิธีการมีความสุขให้ได้อยู่เสมอโดยไม่ต้องอาศัยใครอื่นคนอื่น
มาช่วยให้คุณมีความสุขคุณจึงจะมีความสุขขอเพียงคุณคิดดีระลึกถึงแต่สิ่งดีๆมองผู้อื่นในแง่ดีมองหาสิ่งดีๆในสิ่งรอบตัวรอบข้างและอดีตที่ผ่านมาคุณก็มองเห็นแต่สิ่งดีงามเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าคุณเป็นสุขมันซาบซ่านภายในจิตใจทุกอนูทุกคุ้มขนรูคุ้มขนของคุณมันจะรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ซ่านเหมือนเป็นความปิติและปราบปลื้มส่วนบุคคลนะคะเมื่อคุณมองเห็นสิ่งนี้ได้จนเชี่ยวชาญไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนคุณเป็นที่รักอยู่เสมอนะคะไม่ว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนคุณก็เป็นตัวตนความรักที่มีชีวิตนะอยู่เสมอและไพ่บอกว่าผู้ที่จะได้อยู่กับคุณยิ่งคุณปฏิบัติตัวจนมีทุกอย่างเช่นนั้นสมบูรณ์แล้วผู้ที่จะได้อยู่กับคุณย่อมต้องทำทุกอย่างเพื่อเสมอเหมือนกับคุณไม่ได้จะบอกว่าใครไม่เทียบเท่าไม่พอดีหรืออะไรนะคะแต่คู่ของคุณเขาทำพันธสัญญามากับคุณเขาผูกพันธสัญญามากับคุณว่าเราสองนี้มาพบเจอกันเพื่อจะได้ชักจูงเพื่อที่จะได้ชักจูงและช่วยเหลือให้กันและกันได้เติบโตขึ้นไปอีกในเรื่องของจิตวิญญาณเถิดหากได้เจอกันแล้วผู้หนึ่งจะได้พบอะไรที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของตัวเองและได้ชักจูงช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันให้เติบโตไปด้วยกันพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้เทียบเท่าคุณในตอนแรกที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณก็เพื่อทำให้คุณได้เป็นตัวตนที่สมบูรณ์ของคุณให้ได้จริงๆก่อนแล้วเขาก็จะตามคุณไปเช่นเดียวกันนะคะเป็นเรื่องที่อัจฉริยะนี่เห็นไหม The Magician เป็นเรื่องที่อัจฉริยะของความรักของเรื่องของความรักสองถ้วยคุณเป็นคู่แท้และบุพเพสันนิวาสของกันและกันนะดาเลียคล้ายๆดาลิงอะไรอย่างนี้ไหมดาเลียเดสตินีพรหมลิขิตและบุพเพสันนิวาสกำหนดเอาไว้แล้วดูไพ่ที่เอฟจับได้นะสปิริตแอนิมอลเดียสปิริตนี่ก็เดียมันก็คล้ายๆพ้องเสียงกับคำว่าที่รักใช่ไหมเดียสปิริตจิตวิญญาณของกวางน้อยน่ารัก Blink a gentle touch เปล่งประกายความอ่อนโยนและน่ารักสดใสของคุณแล้วมากับกวางหนุ่มด้วยดูซิคู่กันนะคะกวางสาวและกวางหนุ่ม Stag Spirit Take a lead คุณมาเป็นเหยื่อคุณมาเป็นเหยื่อล่อให้เขาเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ Take a lead เป็นผู้นำThe Emperor ไพ่จักรพรรดิขึ้นมานะคะคุณมีดวงได้คู่ที่มีดวงใหญ่โดยที่คุณต้องมาเป็นที่น่าเสน่หาของเขาเพื่อให้เขาพัฒนาตัวตนเพื่อที่จะได้มีคุณในชีวิตให้ได้นะดวงเขาน่ะใหญ่กว่าคุณนะบอกเลยตอนแรกเหมือนเขาคิดว่าคุณนั้นสูงส่งอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะมองคุณอย่างสูงส่งเป็นที่รักของเขาไม่ว่ายังไงก็จะทำตัวให้เทียมคุณให้ได้หารู้ไม่ว่าดวงของตัวเองนั่นแหละใหญ่กว่าคุณนะเพียงแต่คุณถูกส่งมาเป็นสุดที่รักสุดสวัสดิ์ขาดใจเพื่อให้เขาดิ้นรนเพื่อให้เขาดิ้นรนให้เสมอคุณแต่ไม่ได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วน่ะEgle Spirit จิตวิญญาณของนกอินทรี Spirit has your back จิตวิญญาณอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จิตวิญญาณอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็เลยทำเรื่องราวอะไรแบบนี้เกิดให้เกิดขึ้น Giraffe Spirit จิตวิญญาณของ Giraffe เพิ่งเคยจับได้ไพ่ Giraffe See the big picture มองภาพใหญ่มองภาพให้กว้างเอฟถึงได้พูดเช่นนี้มองภาพให้กว้างๆ LookTo your inner strength มองเข้าไปในตัวตนของคุณนั้นเข้มแข็งกว่าที่คุณคิดน่าจะหมายถึงเขาตัวตนของเขาน่าจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะ Love make the difference ความรักนี้สร้างความแตกต่าง Love help heal past hurt
and provide a sense of security and safety. ความรักนั้นช่วยเยียวยาความทรงจำที่เจ็บปวดในอดีตและให้ความรู้สึกที่มั่นคงต่อใจไหมต่อตัวตนอย่างนั้นนะคะมันแปลว่าความรักนั้นสร้างความแตกต่างสร้างความแตกต่างเอฟคิดว่าน่าจะแตกต่างเยอะๆเลยล่ะค่ะความรักไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนอะไรคุณแต่ความรักใช้คุณมาเปลี่ยนเขานะมาเปลี่ยนตัวตนของเขาความรักใช้คุณมาเปลี่ยนตัวตนของเขาให้แข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เขาเป็นมาสิ่งที่เขาเกิดมาเพื่อเป็นEmperor มองภาพให้กว้างมองภาพให้กว้างสิ่งนี้มันมีอะไรที่มากกว่าที่เราเห็นณเวลานี้และเรื่องราวทั้งหมดนี้จิตวิญญาณเป็นผู้อยู่เบื้องหลังจิตวิญญาณอยู่เบื้องหลังให้กวางน้อยมาเป็นที่รักกับกวางหนุ่มตัวนี้นะคะ Take a lead มาเพื่อเป็นผู้นำอ่านมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนคุณแบบยิ่งใหญ่ต่อใจของเขาเหลือเกินครอบครองพื้นที่ครอบครองหัวใจของเขาจริงๆแล้วดวงเขาใหญ่กว่าดวงคุณนะคะมาดูเอฟพูดไปอย่างนั้นแหละค่ะนะคะมันเป็นแค่การเปรียบเทียบเพื่ออรรถรสนะคะแต่ที่จริงแล้วจิตวิญญาณมันก็เป็นจิตวิญญาณเหมือนกันนั่นแหละค่ะนะคะแต่เขามีภารกิจที่มากกว่าคุณในชาตินี้มาดูซิว่ายูนิคอร์นอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมบ้างAbundance อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ไม่ต้องห่วงไปเลยชีวิตของคุณจะได้อยู่อย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความอุดมสมบูรณ์ก็ที่เอมเพรสเกิดมาเพื่อสิ่งนั้น Leadership เห็นไหมผู้นำขึ้นมาอีกแล้วLeadership คุณไม่ต้องห่วงไปเลยผู้นำจะพาคุณไปสู่ความอุดมสมบูรณ์เองนะคะมีความรู้สึกว่าคู่นี้เป็นคู่บารมีนะคะมาส่งเสริมกันและกันโดยแท้แต่เหตุการณ์ที่ใช้ส่งเสริมนั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่เราเคยรู้กันนะPatience การอดทนและรอคอยความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะมันต้องใช้ระยะเวลานะคะจึงจะสุขสมหวังแต่ไม่เป็นไรหัวเราะที่หลังดังกว่าใครบางคนก็อาจจะคิดว่าตัวเองด้อยวาสนาเหลือเกินในความรักคนอื่นๆเขาก็มีไปหมดแล้วมีคู่ไปหมดแล้วมีความรักสุขใจสบายใจหวานแหววไปหมดทุกคนทุกคู่แล้วหารู้ไม่ว่าแบบมัวแต่อิจฉาเขาไม่รู้เลยว่าตัวเองในอนาคตข้างหน้าอาจจะได้เจอสิ่งที่โชคดีมากมายกว่านะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ช้าๆได้พลาเล่มงามได้พลาสองเล่มงาม สามเล่มงาม Let go of control issue ฉะนั้นไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปพยายามอะไรเลยสิ่งเดียวที่คุณต้องคอยควบคุมคือตัวตนของคุณต้องมีความสุขต้องมองทุกอย่างเป็นความสุขต้องมองย้อนอดีตกลับไปแล้วหาแต่ข้อดีต้องมองเห็นความดีงามในตัวผู้คนต้องเมตตาและกรุณาให้มากๆเพราะว่าความเมตตาและความมีน้ำใจนั้นมันจะทำให้คุณมีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะมันจะทำให้คุณหายป่วยใจ Keep an open mind เปิดใจเปิดใจของคุณออกให้กว้างเพราะว่าคุณเป็นคู่แต่งงานของกันเวดดิ้งเปิดใจของคุณออกให้กว้างเถิดเพราะว่า
ความรักของคุณมันอาจไม่ใช่แบบที่คุณคิดคู่รักของคุณอาจไม่ใช่แค่มารักกันแบบที่คุณต้องการมันมาเพื่อเหตุผลอะไรบางอย่างที่คุณไม่อาจที่จะจินตนาการถึงได้ควบคุมอะไรไม่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วมาเพื่อเป็นคู่กันเป็นคู่แต่งงานนะคะเป็นพรหมลิขิตดาลียาเดสตินีของกันและกันนะคะเพื่อนๆชาวธาตุไฟทุกคนเลยสำหรับวันนี้ขอทำนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า